หนีไปอยู่กรุงละไม่ยักก็บอกแม่ดอกชมพูนอนเสือว่าเจ็บเนื้อจริงไม่มีเสือปริงยิ่งนอนก็ยิ่งโตจอมควันเห็นหัวนี่มันไม่โคซ้ำยังอดโซเจ้าจึงได้หนีไปมีแฟนใหม่เชิญไปนอนห้องแอร์แม่ทนนอนแค่ไม่ไหวจะกินไก่ตอนหรือจะให้เขาตอนเหมือนไก่ตามใจตามใจขออย่าให้โดนแสนนอนบอกว่าพอสมใจฝันไปพลาดไปสักวันคงได้แอ่งขึ้นราหมดแรงจะโดนเวลังเหมือนดังเรียงเบอร์เชิญพี่นอนห้องแอร์แม่ทนนอนตอนหรือจะให้เขาตอนเหมือนไก่ตามใจตามใจขออย่าให้โดนแสงนอนบอกว่าพอสมใจฝันไปพลาดไปสักวันคงได้อุ่มแต่